แต่ก่อนนะครับเวลาเราพูดคำว่าความมั่นคงหรือ stability เนี่ยเหมือนกับคุณนั่งอยู่บนโซฟาซึ่งเขาเชื่อว่าโลกต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้ว ความมั่นคงในอนาคตเหมือนถีบจักรยานจักรยานเนี่ยก็มั่นคงนะฮะแต่คุณต้องถีบเวลาคุณจะหยุดคุณก็มีวิธีหยุดเวลาคุณเจอหลุมคุณก็ต้องหาวิธีหลบไปเนี่ยแต่คุณต้องถีบมันมี movement อยู่ตลอดเวลา